ครับเข้าสู่รอบออดิชั่นนางสาวไทยประจำปี2563ครับในรอบนี้เราจะคัดผู้เข้ารอบทั้งหมดนะครับให้เหลือเพียงแค่30ท่านสุดท้ายโดยจะมีเวลาแสดงมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมสเซจนะครับที่ได้รับ45วินาทีนะครับแล้วก็จะมีเวลาสำหรับการตอบคำถามจากคณะกรรมการอีกเล็กน้อยช่วงนี้เราจะพบกับผู้เข้ารอบออดิชั่นกลุ่มต่อไปของนางสาวไทยกันเลยครับขอเชิญครับในรอบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งกำลังใจนะครับผ่านทางการติดตามชมการไลฟ์รอบออดิชั่นของนางสาวไทยประจำปี2563ได้เลยนะครับขอเชิญผู้เข้าประกวดนะครับบริเวณหลังไมโครโฟนของเราได้เลยนะครับในรอบนี้นะครับทั้ง5สาวงามของเราก็จะแนะนำตัวทีละหมายเลขนะครับขอเชิญหมายเลขแรกของเราได้เลยครับเชิญครับ27สวัสดีค่ะแพรกฤษพันธ์ไพฑูรย์ค่ะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเลือกเมสเสจครับหยุดค่ะ empower นะคะก็คือการสร้างพลังค่ะเราสามารถที่จะสร้างพลังด้วยคำพูดโดยเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นๆได้อย่างเช่นการที่เราเจอใครสักคนที่กำลังสิ้นหวังหรือท้อแท้กับชีวิตนะคะเราก็สามารถที่จะพูดเพื่อให้กำลังใจเขาให้มีพลังที่จะสามารถสู้และก้าวเดินต่อไปในอนาคตในชีวิตข้างหน้าได้ค่ะขอบคุณค่ะกรรมการมีคำถามเชิญได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยเจอกันแล้วเคยเจอกันแล้วค่ะปีที่แล้วค่ะเป็นจังหวัดอะไรนะครับหนองคายค่ะแล้วปีนี้ก็ตัดสินใจยังไงที่อยากมาประกวดอีกครั้งหนึ่งหนูอะค่ะมีแรงบันดาลใจค่ะที่หนูถนัดในด้านศิลปะใช่ไหมคะหนูมีโครงการ Art for All ค่ะที่หนูอยากจะนำมาสานต่อให้กับเด็กและเยาวชนที่เขายังขาดโอกาสค่ะเพราะว่าหนูเคยคุกคีกับโครงการนี้ในมหาลัยค่ะแต่หนูอะถ้าเกิดหนูเป็นแค่แพรธรรมดาเสียงหนูยังไม่ดังพอค่ะแต่ถ้าหนูเป็นแพรที่ได้เป็นนางสาวไทยหนูสามารถที่จะขยายเสียงของหนูเพื่อที่จะไปถึงเด็กๆทุกคนในประเทศได้ค่ะขอบคุณมากครับหมายเลข27ครับขอบคุณค่ะหมายเลข28แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาบุญสินอายุ22ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะเลือกเมสเสจครับหยุดค่ะ inspiration การมาประกวดเวทีนางสาวไทยนะคะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูเลือกที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะมาประกวดเวทีนี้เพราะว่าแป้งเป็นเด็กธรรมดาคนนึงที่เคยขี้อายแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่พอมาถึงจุดนึงอะค่ะแป้งมองว่าถ้าเราอยู่แต่ในกรอบของตัวเองอยู่แต่ในเซฟโซนของตัวเองเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งไหนที่เราทำได้แล้วสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้แป้งเลยอยากที่จะเป็น empower woman เป็น inspire ให้ผู้หญิงธรรมดาทุกคนหันมารักตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นใจในตัวเองค่ะอย่ากลัวที่จะผิดพลาดแต่ว่าให้เสียดายที่เราไม่ได้ลงมือทำขอบคุณค่ะผมมองต่อ message ของคุณแป้งนะครับกรรมการเชิญครับที่บอกว่าพัฒนาตัวเองอะครับค่ะมีได้เห็นตัวเองพัฒนาอะไรไปแล้วบ้างครับเมื่อก่อนนะคะแป้งเป็นคนที่คือขี้อายอะค่ะแล้วก็เราจะไม่ค่อยกล้าที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนนะคะแล้วก็แป้งได้มีประสบการณ์ได้ไปเรียนเดินแบบพัฒนาบุคลิกภาพค่ะแป้งรู้สึกว่าตอนนี้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็น representative ของนางสาวไทยค่ะรบกวนเปิดหมวกไปนิดได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ28ต่อไปชั้น29ครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะนางสาวปฏิตาสันติวิทย์อายุ27ปีค่ะจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะเชิญเลือกเมสเสจครับหยุดค่ะ authenticity นะคะสำหรับแพรวนะคะ authenticity คือการที่เรามั่นใจในการที่เราเป็นตัวของตัวเองการที่เรารู้สึกว่าการที่เป็นเราเนี่ยดีพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องพยายามที่จะปรุงแต่งให้เป็นคนอื่นและการที่เรารักและเราเคารพตัวเองตั้งใจเดินทางในทางที่เราเลือก
นั่นคือสิ่งที่แพลวเชื่อที่สุดนะคะเพราะว่ามอตโต้ของการดำเนินชีวิตของแพลวเนี่ยคือการที่ชีวิตคือการเลือกไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะต้องยอมรับผลที่ตามมาและอยู่กับมันให้มีความสุขและนี่นะคะก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตของแพลวและนี่คือความที่แพลวเป็นตัวแพลวค่ะขอบคุณค่ะบินครับอะไรในตัวแพลวคะที่เป็นตัวตนเลยแต่ว่าคนภายนอกไม่ค่อยรู้แล้วก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยแพลวเป็นแบบนี้นะแพลวจริงๆแล้วเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่คุยกับใครก็ได้จริงๆแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ภายนอกของเราอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเข้าหายากเข้าถึงยากก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะคะว่าเฮ้ยทำไมเข้าใจเราผิดแต่เป็นเราต่างหากที่จะต้องเผยความเป็นเราออกไปแผ่รัศมีของความเป็นเราออกไปให้กว้างขึ้นให้เขารู้สึกว่าเราน่าเข้าหาเราน่าเข้ามาคุยด้วยและเป็นมิตรค่ะไม่ทราบว่าเคยประกวดเวทีไหนมาก่อนหรือเปล่าเคยประกวด Miss Universe Thailand 2019แล้วก็2020ค่ะก็ทั้ง2ปีเข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะขอบคุณแพรวมากนะครับหมายเลข29ครับขอบคุณค่ะหมายเลข30ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอักษรทองเปลวอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจค่ะเลือกเมสเสจครับหยุดค่ะค่ะ True Self ในความหมายของโรสก็คือ ความเป็นตัวเองค่ะเนื้อแท้ในตัวเองเลยแล้วก็เป็นด้านเป็นตัวเองในแบบที่ถูกต้องที่สุดค่ะเป็นตัวเองในแบบด้านที่ดีที่สุดเคยมีคนบอกโรสว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่สิ่งที่โรสจะบอกคือยิ่งเราโตยิ่งเราได้ไปเจอสังคมมากขึ้นนะคะเราก็ยิ่งเป็นไม้แก่ที่สามารถที่จะสักได้โรสจึงนิยามคำนี้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ก็สามารถสักได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเชิญกรรมการครับก็นะครับมีทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างหรือเปล่าตอนนี้ทำจมูกค่ะท่านอื่นถ้ามีคำถามเชิญได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโรสหมายเลข30ครับ31ครับสวัสดีค่ะ BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิติยาภูมิสูงอายุ26ปีจบการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจสถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจค่ะ Message ครับหยุดค่ะบีเป็นคนที่เคารพและเห็นคุณค่าในตนเองบีคิดแต่สิ่งดีๆอยากทำแต่สิ่งดีๆและอยากส่งพลังบวกให้แก่คนรอบข้างค่ะเพราะบีเชื่อว่าในสังคมถ้าเกิดว่าเราทุกคนเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นสังคมก็จะดีขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากกรรมการเชิญได้เลยครับทำไมถึงคิดไปเป็นตำรวจค่ะก็ความฝันบีนะคะคือการได้รับบรรจุข้าราชการเพราะ1เป็นความฝันของพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะบีอยากทำฝันนี้ให้สำเร็จแล้วก็บีได้ลงมือทำและตั้งใจทำจนตอนนี้บีได้เป็นตำรวจแล้วและยังมีอีกหนึ่งความฝันนั่นก็คือการได้เป็นนางสาวไทยค่ะบีอยากจะช่วยให้สังคมดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนางสาวไทยขึ้นมาแล้วเราอยากเป็นต้นแบบให้กับคนที่ดูเราในด้านไหนคะค่ะขอบคุณค่ะอย่างโครงการที่บีทำนะคะเป็น Sharing with Love ค่ะซึ่งโครงการตัวนี้บีได้ปรับปรุงแล้วก็เห็นปัญหาถึงขอโทษค่ะได้เห็นปัญหาถึงการเข้าถึงการรับบริการของผู้ป่วยค่ะบางคนยังมีขาดโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการค่ะซึ่งบีเห็นปัญหาตรงนี้แล้วบีได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ที่ยังขาดโอกาสค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ
ที่บีไปช่วยผู้ป่วยนะคะคือเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็ความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตเขาคือการได้เห็นลูกชายบวชและในโครงการของตำรวจค่ะมีโครงการอุปสมบทฟรีบีก็เลยแนะนำให้ลูกชายเขาไปบวชแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้เห็นลูกชายได้บวชก่อนจะเสียชีวิตค่ะขอบคุณค่ะอยากทราบค่ะในฐานะพยาบาลเราจะมีวิธีการคุยกับญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายยังไงบ้างคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องประเมินจิตใจค่ะคือเราจะติดตามตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วว่าเคสนี้คือเขาอยู่ในระยะ palliative care นะคะคือเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตค่ะจะอยู่ได้แค่6เดือนถึง1ปีประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ประเมินค่ะแล้วเราจะตามไปดูถึงที่บ้านค่ะประเมินอันดับแรกก็คือดูสภาพแวดล้อมดู caregiver ว่าเขามีความรู้ความเข้าใจที่จะดูแลผู้ป่วยหรือไม่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เราจะพูดถึงความปรารถนาสุดท้ายของผู้ป่วยค่ะที่เราจะเข้าไปซัพพอร์ตในส่วนนี้ค่ะถ้าจะให้แนะนำตัวเองเป็นภาษาเขมรนี่ทำได้ไหมได้ค่ะท่านลองดูค่ะจุงกะแมเอาบองปะโอนกุกุคเนียน้องบีร้อยตำรวจโทหญิงกิติยาภูมิสูงปัจจุบันก็พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับบีบีครับหมายเลข31ครับผ่านไปอีก5หมายเลขนะครับขอเชิญทั้ง5ท่านนะครับได้พักผ่อนกันก่อนนะครับในรอบออดิชั่นของนางสาวไทยประจำปี2563นะครับคำถามจากคณะกรรมการก็จะทำให้เราได้เห็นทัศนคติต่างๆกันนะครับว่านอกเหนือจากสิ่งที่เธอได้แสดงมุมมองในเมสเซจแล้วเนี่ยเรื่องของการตอบคำถามหรือบางทีแล้วบางท่านอาจจะไม่ตอบคำถามไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ากรรมการจะดูทั้งบุคลิกและก่อนที่จะเข้ามาในห้องออดิชั่นเนี่ยกรรมการก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับผู้เข้ารอบออดิชั่นทุกท่านไป1รอบแล้วด้วยนะครับมาถึงชุดต่อไปนะครับของรอบออดิชั่นนางสาวไทยประจำปี2563เข้มข้นมากทีเดียวนะครับเพราะว่าจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่เข้ารอบออดิชั่นจะเหลือเพียงแค่30ท่านเท่านั้นขอเชิญทั้ง5สาวนะครับประจำตำแหน่งได้เลยครับเริ่มต้นแนะนำตัวกันเลยนะครับสำหรับหมายเลขแรกของเราขอเชิญ32ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสวรสแม่ขำนะคะชื่อเล่นชื่อมาค่ะปัจจุบันเป็นนักเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะตำแหน่ง CRM ค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะ to sales นะคะสำหรับไม้ไม้มองว่าความจริงใจกับตัวเองค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องเป็นตัวเองก่อนการที่เราเป็นคนอื่นนะคะเราเป็นได้ไม่นานหรอกหรือว่าเราชอบใครเราอยากเป็นแบบไหนอะยังไงเราก็เป็นได้ไม่นานค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองการเป็นตัวเองในที่นี้คือเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครหรือว่าไม่กระทบกับใครนะคะนั่นคือถึงเรียกว่าการเป็นตัวเองถ้าการเป็นตัวเองแล้วเรากระทบใครหรือว่าเราพูดจาไม่ดีกับใครเลยอะไรเงี้ยเราก็จะอ้างว่าแบบเอ้ยก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นตัวเองแล้วเดือดร้อนคนอื่นก็เป็นคนอื่นที่ดีกว่านี้ค่ะค่ะแล้วก็การเป็นตัวเองตรงนี้นะคะต้องจริงใจกับตัวเองให้มากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับหมายเลข32ครับต่อไปหมายเลข33ครับสวัสดีค่ะแป้งขวัญทิชาโทรัตอายุ23ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์ค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะความถูกต้องนะคะสำหรับตัวแป้งมองว่าความถูกต้องมันต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ค่ะอย่างตัวแป้งเองแป้งเคยได้ขายของออนไลน์เมื่อตอนอายุ14นะคะแป้งคิดว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงก่อนที่เราจะส่งสารบางอย่างที่เราออกไปให้กับคนภายนอกหรือว่าลูกค้าของเราเราจะต้องมีความที่ตัวเราเป็นการทดลองเพื่อความถูกต้องความซื่อสัตย์และความจริงใจตรงนี้ค่ะแป้งจะไม่ทำทุกอย่างเพียงแค่เป็นผลประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เป็นผลเสียหรือผลดีกับลูกค้าโดยที่เราไม่คำนึงถึงตรงนี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือความถูกต้องที่ต้องอยู่บนความซื่อสัตย์ของตัวเราเองค่ะขอบคุณค่ะผมมองต่อเมสเซจผ่านไปนะครับถ้ากรรมการมีคำถามเชิญครับรบกวนเปิดผมได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมายเลข33ครับขอบคุณค่ะ
34ครับ สวัสดีค่ะชริดรัตน์การปลูกไมค์ค่ะอายุ19ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะหมายเลือก message 1คำครับหยุดค่ะค่ะ empower สำหรับไมค์นะคะคือเราต้องมีความเป็นตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจไมค์เชื่อว่าเป้าหมายไม่ไกลเกินไปสำหรับสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะถ้าเรามีความพยายามมากพอขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับหมายเลข34นะครับ35ครับสวัสดีค่ะนิสาพิมยาไกรวีชื่อเล่นชื่อกาแฟค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านทำอาหารให้กับคนป่วยโรคไตและเบาหวานแล้วก็เป็นเลขานุการกรรมการผู้จัดการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะอยากจะบอกว่าทั้งในเรื่องของการทำอาหารให้กับคนป่วยโรคไตและเบาหวานนะคะที่นิสาทำอยู่ทั้งหมดนี้มันเกิดจากการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเรารักตัวเองเรารู้ว่าตัวเองชอบอะไรเราเอาสิ่งนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์และยังเกิดประโยชน์กับคนอื่นเซลล์เอสตีมตรงนี้มันจะมีผลกับคนอื่นด้วยก่อนที่เราจะทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นเรามีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยคือความต้องการสูงสุดของมนุษย์ทุกๆคนค่ะตามทฤษฎีของมาสโลว์ตามหลักจิตวิทยาเลยค่ะผมมองต่อ message นะครับอาจารย์มุงเดือนมีข้อมูลเพิ่มเติมถามได้เลยครับถามคุณเชิญได้เลยครับกาแฟนะคะว่าการที่เราเรียนทางด้านจิตวิทยามาเนี่ยค่ะเรามีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเราหรืองานเราอย่างไรคะแล้วนำมาใช้ยังไงคะจริงๆแล้วกาแฟอยากเรียนจริงๆไม่ได้รู้ตัวเองว่าอยากเรียนจิตวิทยานะคะคือตอนเด็กๆอะค่ะมีคนที่เขาสติไม่ดีอยู่แถวบ้านเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีสาขาวิชาที่เรียนด้านเนี้ยที่เราต้องเข้าใจคนแล้วก่อนที่จะเข้าใจคนเราก็เข้าใจตัวเองด้วยการเรียนจิตวิทยาคือการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วกาแฟอยากเรียนต่อให้จบปริญญาเอกเลยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นเรียกว่าเป็นเปิดสถาบันที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอะไรมันก็จะเป็นดิจิตอลอะไรก็จะเป็นเทคโนโลยีทุกอย่างใช้เครื่องจักรแต่เรื่องของจิตใจใช้คนใช้เครื่องจักรแทนคนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกาแฟคิดว่าตรงเนี้ยมันสำคัญและกาแฟก็อยากที่จะไปให้สุดไปช่วยสังคมโดยรวมให้มากที่สุดค่ะค่ะอยากทราบว่าในช่วงวิกฤตนี้เนาะมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็มีปัญหาเยอะอยากรู้ว่าจิตวิทยาเนี้ยเราจะพอจะแนะนำคร่าวๆให้กับคนไทยได้ฟังได้ไหมว่าจิตวิทยาในช่วงเนี้ยควรเป็นยังไงในวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตของโควิด-19คือถ้าพูดถึงโควิด-19นี่ก็ทุกคนน่าจะเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยหลายๆอย่างน่าจะเกิดภาวะความเครียดในขั้นแรกอะค่ะจิตวิทยาเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนอยากให้ทุกคนโทรหาสายด่วนจิตวิทยาก็ได้นะคะถ้ามีความเครียดจากการตกงานภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดเคืองหรืออะไรก็ตามคือจิตวิทยาเข้าถึงทุกคนรวมไปถึงทุกคนเข้าถึงจิตวิทยาได้เชื่อว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้จิตวิทยาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับโควิดต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะขอบคุณมากเลยนะครับกาแฟหมายเลข35นะครับเชิญ36ครับสวัสดีค่ะเปรมาอนันตพรเอิ้นค่ะจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะ empower นะคะสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูเชื่อว่าพลังเรานะคะสามารถที่สร้างได้ง่ายเลยก็คือพลังจากตัวเราเองนะคะเพียงแค่เราจะต้องมีความคิดที่จะกล้านะคะแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเราสามารถหาแรงผลักดันของตัวเองได้จากตัวเราเองค่ะเพื่อที่จะก้าวออกไปให้สู่ความสำเร็จที่เราต้องการค่ะขอบคุณค่ะเชิญกรรมการครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณมากนะครับคุณรดิทัศน์เชิญครับทำธุรกิจฟาร์มแมวเหรอครับใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือหนูเป็นคนชอบรักสัตว์ใช่ไหมคะก็เลยทำธุรกิจฟาร์มแมวแต่ว่าจะทำอยู่ที่บ้านนะคะที่เชียงใหม่ค่ะเป็นฟาร์มบิติชช็อตแฮร์ค่ะก็คือเหมือนกับเราจะนำเข้านะคะแมวมาจากต่างประเทศแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะมีเพจขายแบบแมวของเราอะค่ะก็เหมือนกับคอยลงรูปนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทาสแมวค่ะถามนิดนึงครับว่ามีทัศนคติยังไงกับคนที่เอาแมวไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงต่อไม่ไหวแล้วก็ปล่อยแมวไปจริงๆแล้วนะคะหนูคิดว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่รับแมวไปเลี้ยงเนี่ยอย่างตัวหนูเองหนูเป็นการซื้อขายหนูก็คิดว่าเขาต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งเขาจะต้องมีทุนทรัพย์ใช่ไหมคะในการซื้อในระดับหนึ่งแสดงว่าเขาจะต้องมีความพร้อมในว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เขาจะต้องเป็นคนที่รักแมวมากนะคะถึงกับที่จะลงทุนรับซื้อแมวของเรานะคะไปขายหนูก็เลยคิดว่าทัศนคติของหนูที่มีต่อคนที่ซื้อแมวแล้วไปปล่อยหนูอาจจะคิดว่าเขาอาจจะยังมีความไม่พร้อมนะคะดังนั้นหนูอยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะคะที่เกิดอยากที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องแมวนะคะทุกชนิดที่จะรับเขาหรืออุปการะเขาไม่ว่าจะเป็นซื้อหรืออุปการะเขาไปเลี้ยงนะคะหนูอยากให้ทุกคนมีความพร้อมก่อนไม่อยากให้เขาทอดทิ้งเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่เขาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตเหมือนเรานะคะให้คิดไปเลยว่าเขาเป็นคนเหมือนเราค่ะขอบคุณค่ะคุณกมลเชิญครับขอนิยามคำว่าทาสแมวนะครับสงสัยมานานแล้วครับนิยามคำว่าทาสแมวนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของแมวนะคะก็คือเป็นทาสของแมวก็คือความน่ารักของแมวนั่นเองค่ะคือแมวจะมีความน่ารักของเขาจะมีการอ้อนนะคะแล้วก็จะมีคือเป็นความที่แบบเหมือนมนุษย์เราเห็นนะคะเราก็จะหลงไหลในตัวเขานะคะขอบคุณค่ะทาสแมวถูกใจสิ่งนี้นะครับขอบคุณทั้ง5สาวงามนะครับขอบคุณค่ะเชิญพักผ่อนกันก่อนเลยนะครับผ่านไปแล้วอีก1กลุ่มนะครับสำหรับรอบออดิชั่นนางสาวไทยประจำปี2563นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญทีเดียวนะครับในวันที่13ธันวาคมนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ในรอบสุดท้ายจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสัมผัสกับลมหนาวและบรรยากาศความงดงามของดินแดนล้านนานอกจากเชียงใหม่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆจังหวัดที่ผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายจะไปเก็บตัวแล้วก็ทำกิจกรรมกันด้วยนะครับเชิญพบกับผู้เข้ารอบออดิชั่นนางสาวไทยในกลุ่มต่อไปได้เลยนะครับขอเชิญครับเช่นเดียวกันนะครับทั้ง5สาวก็จะมีเวลาท่านละ45วินาทีนะครับในการแสดงมุมมองเกี่ยวกับเมสเซจเชิญหมายเลข37แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะไฟแช็กนางสาววิลาวันจันใบเล็กอายุ22ปีค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสื่อสารการตลาดและแบรนด์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะไปเช็คเลือกเมสเซจครับหยุดค่ะค่ะอินสปิเรชันฉันคิดว่าแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดค่ะแรงบันดาลใจมันจะสามารถส่งต่อกันได้และมีพลังในตัวของมันเองค่ะแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่ทำให้เราลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะแรงบันดาลใจของเราบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับใครแต่มันจะเป็นไฟที่ทำให้เรากล้าขึ้นมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะแต่ก่อนที่เราจะมีอินสปิเรชันเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองก่อนค่ะว่าเราอยากที่จะทำอะไรและอินสปิเรชันนั้นมันจะเป็นตัวผลักดันให้เป้าหมายของเราสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะช่วยเล่าที่มาของชื่อไฟแช็กให้หน่อยครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนปัจจุบันทำอาชีพอะไรนะครับค่ะปัจจุบันก็กำลังเรียนอยู่ปริญญาโทนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็ชื่อไฟแช็กนะคะอันนี้เป็นชื่อที่ได้มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่ได้เพิ่งตั้งใหม่หรืออะไรนะคะก็เป็นชื่อที่พระที่คุณพ่อเคารพตั้งให้ค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยท่านเนี่ยตั้งหลายชื่อนะคะท่านตั้งน้ำฝนกิฟฟ้าทรายแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคือไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็เหมือนท่านก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะตั้งชื่ออะไรให้ดีแล้วก็ท่านเนี่ยหันไปเห็นไฟแช็กพอดีค่ะท่านก็เลยแบบเอาไฟแช็กละกันเอาไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพ่อดันชอบค่ะพ่อก็เลยให้ชื่อไฟแช็กนะคะและทีนี้เนี่ยก็เลยลองถามความหมายของท่านว่าแบบ
ถ้าไฟแช็กจะแบบทำไมต้องชื่อไฟแช็กอะไรคะท่านก็เลยบอกว่าจะได้ลุกโชนเหมือนดวงไฟค่ะแล้วแม่ก็เลยถามอีกว่าแต่ไฟแช็กมันมีน้ำมันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระท่านก็เลยบอกว่าแต่ไฟแช็กนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพอหนูโตมาเนี่ยชื่อนี้มันก็เหมาะกับหนูจริงๆค่ะแล้วปีนี้เวทีนางสาวไทยจะต้องลุกเป็นไฟเพราะว่าจะต้องมีไฟแช็กค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะไฟจากไฟแช็กจะได้เป็นจุดในรอบ30คนหรือเปล่าเดี๋ยวได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากครับต่อไป38ครับสวัสดีค่ะจิรดาเลขาวิจิตรนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะอายุ27ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษานะคะระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Coventry University of London จากประเทศอังกฤษค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะ True self นะคะ True self ในความหมายของนุ่นนะคะคือการเป็นตัวของตัวเองค่ะคือการ present ตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างให้ออกมาธรรมชาติที่สุดค่ะเพราะสำหรับนุ่นอย่างเช่นนุ่นจะไม่ปล่อยให้โอกาสเข้ามาหานุ่นค่ะนุ่นจะเลือกที่จะเดินทางเข้าหาโอกาสค่ะเพราะนุ่นรู้สึกว่าการที่เราเดินทางแล้วก็ไปค้นคว้าหาโอกาสด้วยตัวเองเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนกับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เราได้ทำมันอย่างเต็มที่ค่ะถ้าเรากล้าที่จะเข้าหาโอกาสนะคะแล้วก็มุ่งมั่นกับมันค่ะนุ่นเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกรรมการเชิญถามได้เลยนะครับพี่เอสาวินีครับเชิญถามสาวสวยของเราได้นะครับนุ่นค่ะทำไมจะบอกเดือนครับเรียน e-commerce คะจริงๆนุ่นเรียน MBA Global Business ค่ะแต่ว่ากลับมาทำหน้าที่เป็น Marketing e-commerce ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เลือกเรียน MBA เพราะว่าในระดับปริญญาตรีนะคะนุ่นทำหน้าที่เหมือนกับเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแต่พอมาปริญญาโทเราอยากจะเรียนอะไรที่กว้างขวางอย่างเช่นมันมีแบบคณะแบบ Logistics Supply Chain นะคะก็ไปได้แจกแจงได้หลายอย่างค่ะCoventry University นี่อยู่ย่านไหนของลอนดอนอยู่ตรง Liverpool Street Station ค่ะเคยไปไหมคะผมอยู่แต่ Covent อ๋อ Covent Garden ใช่ไหมคะขอถามต่อนะคะพอดีสนใจเรื่อง e-commerce marketing อยากรู้ว่า e-commerce marketing ของประเทศไทยอะค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปในแนวทางไหนคะเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากวิกฤตการณ์ด้วยอะแนวทางเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วคิดว่าทุกๆอย่างมันคงจะเทไปทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเลยช่วยแชร์หน่อยค่ะอยากรู้สำหรับนุ่นนะคะก็นุ่นเพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษประมาณเดือนกว่าค่ะก็ระหว่างอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็ฝึกงานค่ะไปในตัวทำเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะค่ะก็ที่ประเทศไทยนะคะเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทุกอย่างกลายเป็นออนไลน์หมดเลยการที่เราจะขายของหรือว่าทำใดๆการที่จะพรีเซนต์ตัวเองทุกอย่างต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะนั่นว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงที่ทำให้เราเข้าหาทุกคนได้อย่างเช่นตอนนี้การไลฟ์สดก็จะมีการแบบว่าป๊อปปูล่ามากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นว่าทางเลือกในการตลาดออนไลน์ค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนกันนะตอนนี้ค่ะอีกนิดนึงค่ะเราคิดว่าในประเทศไทยอะค่ะแพลตฟอร์มไหนจะเป็นที่ที่มีมาร์เก็ตติ้งที่เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าขายดีที่สุดขอใช้คำบ้านๆเนาะแปลว่าแพลตฟอร์มไหนคืออีกหน่อยมาแน่ก็อย่างเมื่อก่อนนะคะ Facebook จะเป็นช่องทางแรกช่องทางที่แบบว่าทุกคนต้องซื้ อโฆษณาใช่ไหมคะแล้วก็จะทำยอดขายอย่างเพื่อนนุ่นก็คือซื้อโฆษณาประมาณ1ล้านบาทก็ขายได้ประมาณเดือนละ5ล้านบาทค่ะแต่ว่าต่อมานุ่นว่าน่าจะเป็น YouTube กับ Instagram ค่ะที่ตอนนี้ลงอะไรโพสอะไรไปพยายามโพสเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขออนุญาตอาจจะไม่รู้พูดชื่อได้หรือเปล่าอาจจะเป็นทาง Shopee หรือว่าเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเหมือนเราสั่งของเวลาคิดอะไรปุ๊บเสิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็ขึ้นเป็น Shopee ขึ้นมาเลยค่ะนุ่นว่ามันก็รวดเร็วสำหรับการสั่งของแต่ก็เสียเงินไวมากเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนุ่นหมายเลข38นะครับขอบคุณค่ะเชิญหมายเลขต่อไปครับสวัสดีค่ะยายใหม่ออนชดาชยสารอายุ22ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะเลือก message ครับหยุดค่ะค่ะ inspiration นะคะของตัวยายใหม่เองก็คือตัวยายใหม่เองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราพยายามค้นหาแรงบันดาลใจจากหลายๆที่แต่เราลืมไปว่าตัวเราเองอ่ะเราก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนเพราะว่าเราอ่ะฟังแรงบันดาลใจมาจากหลายที่แต่ว่า
ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่สามารถจะสำเร็จได้ค่ะยังไม่คิดว่าแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากคนที่สำเร็จอย่างเดียวค่ะคนที่ล้มเหลวก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เหมือนกันอย่างตัวยายใหม่เองเนี่ยค่ะยายใหม่ก็เคยที่ล้มเหลวมาก่อนทั้งในเรื่องหมายถึงการเรียนเราอาจจะไม่ได้เรียนเก่งมากเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เราเรียนเก่งขึ้นในเวทีของนางงามเองเราไม่ได้ที่จะเก่งมากแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นอยู่เสมอค่ะเพราะว่าวันนึงยายใหม่ก็หวังว่ายายใหม่อยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นๆเหมือนกันคำถามครับยายใหม่อยากเป็นอินสปิเรชันในด้านไหนคะค่ะสำหรับตัวยายใหม่เองนะคะตอนนี้ยายใหม่ได้มีการทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะในเชิงอนุรักษ์ค่ะยายใหม่ได้ออกไปท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเยอะมากๆโดยเฉพาะภาคเหนือของเราค่ะเราอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เราไม่ได้จะไปเที่ยวแค่เราจะได้ความสุขกลับมาอย่างเดียวแต่เราสามารถคืนสิ่งต่างๆให้กับชุมชนได้ด้วยเนี่ยค่ะเคยประกวดเวทีไหนไหมคะเคยประกวดเวทีมีสแกนค่ะขอบคุณยายใหม่นะครับหมายเลข39ครับต่อไปหมายเลข40แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะบีมนางสาวอาทิตยาอุตมูลอายุ22ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะเลือกเมสเสจครับหยุดค่ะค่ะเซลล์เอสตีมนะคะสำหรับบีมแล้วนะคะบีมเป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าวันนี้ทำดีที่สุดหรือยังยิ้มหรือยังแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองตลอดค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฟังคำพูดกับทุกคนแล้วนำมาเป็นแรงผลักดันให้เราได้เท่าตัวเราเองค่ะและความสุขของเราเราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ถามหาคุณค่าของตัวเองต้องถามหาจากตัวเองค่ะอย่าถามหาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการรักตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดและถ้าวันหนึ่งคุณรักตัวเองมากๆคุณจะมีความสุขมากๆและความสุขนี้จะล้นออกไปสู่บุคคลภายนอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะความสุขเต็มล้นออกมานะครับคำถามกรรมการมีไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับหมายเลข40ครับ